เล่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 เเปอเดเปกตอเลเปอญาเปกตอกุยบทเพลงเตนาคูที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเชื่อมโยงกับคำสอนของบรรพบุรุษเชื่อมโยงกับดินน้ำป่าเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งลูเกอชอหรือหมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนชุมชนปกาเกยออายุ200กว่าปีเป็นพื้นที่รอยต่อ3อำเภอ2จังหวัดคืออำเภอจอมทองอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนปี2563ชาวบ้านรวมตัวกันประกาศให้พื้นที่ชุมชนของตนเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษเขตวัฒนธรรมพิเศษคืออะไรเพราะมันเกิดการประกาศกฎหมายฉบับต่างๆแล้วก็มีผลกระทบกับวิถีชีวิตแล้วก็รวมถึงการเข้ามาของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาปฏิบัติงานมันส่งผลกระทบแล้วถูกเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ผลกระทบต่อทรัพยากรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยรวมทั้งความเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยชุมชนเห็นเป็นทิศทางเดียวกันว่าเริ่มจากการทำข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรมด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ด้านวิถีชีวิตเราก็เลยมีข้อตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนทางเดียวที่มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้คือทำข้อมูลแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษหรือว่าตอนนี้เขาเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมสังคมไทยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้คนอยู่กับป่ากับธรรมชาติอย่างเหมาะสมมาเป็นเวลานานผ่านความพยายามเรื่องป่าชุมชนโฉนดชุมชนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับคนกะเหรี่ยงและชาวเลจนกระทั่งนำสู่กระบวนการร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองแต่คนปกาเกยอดอยช้างป่าแป๋คิดว่าไม่ควรจะรอกฎหมายแต่ต้องทำให้เห็นเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบว่าหากให้ปกาเกยออยู่กับป่าแล้วจะดีอย่างไรเธอจะโปรดจงรับฟังเสียงฉันไม่ดังโปรดฟังเหตุผลฉันบ้างเธอจะเธอโปรดจงเข้าใจฉันคนบ้านไกลวิถีฉันอยู่กับป่าหลังจากที่เราทำข้อมูลเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยชุมชนอ่ะมันมีชื่อเสียงแล้วก็คือมันมีศักดิ์ศรีขึ้นมาหน่วยงานรัฐที่ทำงานในระดับนโยบายน่ะก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วกลายเป็นพื้นที่เป็นต้นแบบที่จะสามารถเห็นคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ในผู้คนซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมหรือแม้แต่ที่ซ่อนอยู่ในพื้นป่าคนในชุมชนเองก็รู้สึกหวงแหนมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีที่อยากจะปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ที่อยากจะปกป้องรักษาขนบธรรมเนียมหรือว่ารักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้อันนี้ก็มันมีศักดิ์ศรีมากก็แค่ดึกนี้สิญาปันปุกบ้ามาเกติถือมาปุกมามันนี่ก็มันที่ที่จะเป็นไม่ได้เสียบันนี่แค่กูมาพิธีกรรมตรงนี้นะครับเป็นการเรียกขวัญข้าวแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการปาดทางควานยุ้งช้างคือในการประกอบพิธีกรรมก็จะมีเหล้า1ขวดไก่1ตัวแล้วก็หัวข้าวที่เราจะใส่ลงไปที่ประกอบพิธีกรรมนะครับ
เป็นการเรียกขวานข้าวเนี่ยเพื่อให้แบบขวานข้าวเนี่ยมาอยู่กับเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ทำกินในปีต่อๆไปเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีก่อนที่จะทำไร่เนี่ยเราก็จะมีการอัญเชิญนกขวานข้าวหรือว่าโทบีคาเนี่ยนะครับออกไปก่อนแล้วก็เราจะขออนุญาตทำตรงนี้1ปีหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการขอบคุณจะมีเผือกมันที่เราหมกไว้นะครับไปวางตรงจุดที่ตีข้าวแล้วเป็นการขอบคุณแล้วก็อาเชิญให้กลับมาดูแลต้นไม้กลับมาดูแลพื้นป่าตรงนี้นะการวางดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้นะขวัญข้าวขวัญคนให้กลับมากับเจ้าของตามเส้นทางตรงนี้นะแทบทุกขั้นตอนการทำไร่หมุนเวียนมีพิธีกรรมซึ่งสะท้อนจิตสำนึกการปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพพิธีกินข้าวใหม่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในชุมชนด้วยเขาเรียกว่ากินข้าวใหม่แล้วก็ข้าวที่เอามาวันนี้คือข้าวจากไร่หมุนเวียนข้าวจากนามันแล้วก็เผือกแล้วก็ผักอื่นๆแล้วก็จะมีปูปลาแล้วก็เขียดช่วยกันเรื่องรถช่วยเรื่องพอเนี่ยขอขมานะครับบอกว่าก้อนหินเนี่ยขอบคุณตลอดที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าจะต้องทนร้อนก็ขอให้เป็นก้อนหินที่ร่มเย็นแล้วเอาอาหารมาให้วันนี้ก็คือขอให้เจ้าเป็นไฟที่ดีแล้วก็คือขอให้เจ้าเป็นไฟที่เย็นที่กินข้าวนี่ก็คือหมายถึงว่าขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆที่ทำให้เราได้มีข้าวกินแล้วก็ขอให้ข้าวเนี่ยที่เรากินเนี่ยอย่าได้แบบสูญพันธุ์น้ำเสียงแผ่วเบาแววตาผู้เฒ่าที่ยังกังวลความคิดสับสนคำถามมากมายเมื่อฉันได้ฟังมันมีสิ่งหนึ่งที่บรรพชนเขาบอกก็คือออทีกับตอทีออกอกับตอกอนั่นแหละอยู่กินกับพื้นป่าต้องดูแลรักษาเนี่ยดื่มน้ำต้องดูแลรักษาแหล่งป่าต้นน้ำลูตาซอตาซอแก้ทาโกมาตาลอรีตาลอรีตะคลื้อตาคีตาซอลอรีภาคกรอกและคลื้อตาคีบลอตาเมก็แปลว่าถ้าเราหาแต่สิ่งใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้เกิดความหายนะถ้าเราจะเอาแต่สิ่งเก่าสืบทอดแต่สิ่งเก่าเราก็ไม่ทันคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นนะสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่เนี่ยเราต้องผสมผสานทำด้วยกันแล้วเราจะทันคนอื่นเขานอกจากวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมความใส่ใจดูแลปกป้องป่าต้นน้ำก็ถือเป็นลำดับแรกที่คนในหมู่บ้านให้ความสำคัญมีการจัดตั้งทีมจัดการไฟป่าของหมู่บ้านผสมผสานกรรมวิธีทั้งเก่าและใหม่เข้าไว้ด้วยกันเดี๋ยวเราจะทำพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอยช้างแล้วก็เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นการขออนุญาตแล้วก็คือการเคารพสถานที่ด้วยเพื่อที่เราจะเดินทางผ่านไปตรงนี้แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกป้องคุ้มครองพวกเราด้วยก็ย้อนเลยยิ่งเลือกอุ้ยลีกาเลือกผสมมิตรเสกาจัวกว่าบัดเด้อกับบัดที่กับบัดเด้อกับบัดเด้อซะตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งตาน้ำที่ไหลลงไปทางเชียงใหม่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งเขตนะครับลำพูนเชียงใหม่
เวลาเราทำแนวควันไฟนะก็จะล้อมภูเขาพวกนี้ครับลงไปข้างล่างลงไปสันดอยตรงนี้แล้วก็อ้อมขึ้นไปทะลุไปฝั่งโน้นแล้วก็คือฝั่งนี้ก็ทะลุไปฝั่งด้านข้างหน้าช้างแล้วก็จะมีทางน้ำแนวควันไฟแล้วก็จุดเฝ้าระวังไฟป่าอยู่ที่โน้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบระบบแนวควันไฟสปริงเกอร์ที่เป็นตาน้ำธรรมชาติที่พวกเราสร้างเป็นฝายธรรมชาตินะครับแล้วก็ต่อน้ำจากท่อ PE แล้วก็เป็นแนวควันไฟสปริงเกอร์ครับน้องๆ2คนแล้วก็จะเป็นตัวหลักแต่จริงๆก็มีหลายคนนะปกติก็ไปขนทําน้ําออกไปข้างล่างครับถ้าว่านี่ก็ไปทุกครั้งครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านของเราต้องดูแลครับถามว่าเหนื่อยมั้ยพอสมควรครับก็ไม่ใช่ทางเดินได้ง่ายเนาะมีหินเยอะมีทางชันครับหน้าผาด้วยก็เหนื่อยอยู่ครับพี่ก็หาง้อก็ต้องก็ก็หาง้อก็ต้องก็ต้องสุราเกอาสอยี่ยี่ก็เยอยี่ยี่ยี่ก็เยอขอยี่ยี่ก็เยอยี่ก็เยอยี่ก็เยอขน้ำจะเสียช่วยกันรักษาดินจะเสียช่วยกันรักษาดอยช้างป่าแป๋มีผืนป่าล้อมรอบกว่า 20,000 ไร่เป็นป่าต้นน้ำที่คนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลมีวิธีการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับรับมือกับไฟป่าในฤดูแล้งตาน้ำเราก็ต้องเลือกบริเวณจุดนี้เพราะว่าที่มันมีความชื้นแล้วในขณะเดียวกันน้ำมันต้องกักเก็บอยู่นะนั่นก็คือว่าเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นโคลนที่จะอุดรูไม่ให้น้ำซึมทำให้น้ำแห้งไปในการดับไฟป่าน้ำตรงนี้กระจายส่งไปยังถังเก็บน้ำดับไฟป่านะครับแล้วก็ส่งไปยังสระเก็บน้ำดับไฟป่าที่อยู่บนสันดอยที่ไม่ใช่ตาน้ำนะครับซึ่งเราก็จะใช้ผ้าใบนะครับในการกักเก็บน้ำไว้แนวคันไฟนี้มันยากมันลำบากมันเป็นขดหินมันเป็นหน้าผามันที่ชันไงครับทำกว้างแค่ไหนไฟมันก็ข้ามมาได้เพราะฉะนั้นทำแนวคันไฟสปริงเกอร์แบบนี้ปีไหนที่น้ำเพียงพอเนี่ยเราก็ใช้ระบบเปิดวาล์วอัตโนมัติวันละ1ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นแนวคันไฟสีเขียวคิดว่าจะทำได้ยังไงอย่างนี้ครับครับผมที่ชันแบบนี้โอ้โหขนาดวัวยังเดินไม่ได้แล้วเราจะเดินได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในที่สุดก็ทำได้ครับภูมิใจครับแล้วก็ได้ผลด้วยครับไฟไม่ไหม้ใบช้างประมาณ2ปีหรือ3ปีคือมันเป็นตาน้ำต้นน้ำสำคัญของคนที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับทีนี้เรามีคำสอนของบรรพชนที่ให้อยู่กับป่าหากินอยู่กับป่าหรือว่าใช้สรรพสิ่งนี้ให้ปกป้องดูแลรักษาแต่ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จิตวิญญาณที่เราหากินพื้นที่วัฒนธรรมที่เรามีการประกอบพิธีกรรมที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่คนจะเข้าป่าจะเข้าไปทุกวันมีความผูกพันทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณเราฝากไว้ที่ในป่าพวกนี้แต่ว่าแนวควันไฟปกติมันไม่สามารถที่จะทำได้ถามว่าไอเดียพวกนี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากเครื่องดนตรีเตนากูที่เราเล่นนั่นแหละอุปกรณ์บางอย่างที่จะมาใช้ประกอบเตนากูนั่นก็คือปิดฝานะฮะผมก็เลยเข้าไปในร้านซื้อขยะเผอิญว่าแนวคิดที่ผมว่าผมจะเอาน้ำไปดับไฟป่าได้ยังไงอ๋อเนี่ยมันมีฝาปิดแบบนี้ถ้ามันไปวางในป่านะมันจะเก็บน้ำไม่ได้ความพยายามคิดค้นวิธีดับไฟป่าด้วยการประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่และรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดทำให้ดอยช้างป่าแป๋ได้รับความสนใจและมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เกิดจากการต่อยอดของชุมชนเราได้ทำงานร่วมกับ
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเห็นว่าชุมชนสามารถที่จะพัฒนาอะไรตรงไหนบ้างชุมชนต้องการอะไรบ้างนอกจากเรามีถังน้ำแล้วเนี่ยบางทีถ้าไฟขึ้นมาเราไม่รู้ว่าไฟมันขึ้นถึงจุดไหนพอมันมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะทำให้รู้เลยว่าอ๋อตรงหน้าฝั่งโน้นฝั่งนี้ถ้าไฟขึ้นมาเนี่ยน้ำที่อยู่ในถังก็เอาไปใช้งานได้เพราะว่ามีเครื่องตรงนี้แจ้งเตือนแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการป้องกันไฟป่าได้ครับเครื่องตรงนี้ก็ส่งสัญญาณไปยังมือถือแล้วก็เราก็สามารถตรวจสอบได้อดีตบรรพชนสองเรากับสองว่าป่ากับคนน่ะต้องอยู่ด้วยกันได้ป่ากับน้ำน่ะมันคือชีวิตอย่างเช่นเราทำไร่มูแบบปีนี้แปลงนี้ทำแล้วก็เผากลางปีเราก็ต้องทำพิธีการเลี้ยงฝ่ายถ้าเราทำนาก็ต้องเลี้ยงฝ่ายน้ำมีเจ้าที่ทุกจิตทุกอย่างข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับป่าของคนบ้านดอยช้างป่าแป๋ที่บัญชามุแฮและทีมเยาวชนช่วยกันเก็บข้อมูลนำมาให้พัดไพบูลย์เรือนสอนเขยบ้านดอยช้างที่เข้ามาเป็นหลักในการทำงานข้อมูลทำให้เห็นเป็นภาพและตัวเลขที่ชัดเจนแผนที่ที่ทำอยู่ตอนนี้จะมีแผนที่แสดงไร่หมุนเวียนสวนและนาถาวรแผนที่แสดงชุมชนที่อยู่อาศัยว่าอยู่ตรงบริเวณไหนแผนที่ทำกินในส่วนของไร่หมุนเวียนในแต่ละปีอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีปี64แล้วปี65ว่าในปี64เราเปิดพื้นที่เท่าไหร่ปี65เราเปิดพื้นที่เท่าไหร่ในการทำชัดตรงนี้เราไม่ได้ทำให้ชัดเฉพาะในส่วนของทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้วทีนี้เราพยายามจะบอกสังคมภายนอกว่าเราอยู่แบบนี้เรารักษาแบบนี้คุณโอเคไหมเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องดราม่าเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องความขัดแย้งหันหน้ามาคุยกันเอาหลักฐานหรือเอาข้อมูลมานั่งคุยกันจะดีกว่าพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่แนวคันไฟเท่าไหร่รวมถึงระบบการจัดการพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางน้ำเครื่องวัดหมอกควันขอบเขตหมู่บ้านไปถึงจุดไหนจุดไหนแผนที่ตรงนี้มันมีลักษณะแบบไหนจนชาวบ้านเขามองแล้วก็อ๋อพอเขาได้เห็นฐานข้อมูลตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความสบายใจแล้วก็คือมันคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เคยมีมานานได้ครับเพราะว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเราไปพูดปากเปล่าเราไม่มีระบบข้อมูลในเชิงลักษณะที่เป็นสถิติหรือว่าที่เป็นอินโฟกราฟิกแบบนี้นอกจากยืนหยัดในวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมหมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋ในวันนี้ยังปรับตัวสร้างระบบที่ยั่งยืนในการอยู่ร่วมกับป่าขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมมองเห็นที่เขาเรียกว่า culture ของชุมชนอะไอ้ตรงเนี้ยคิดว่ามันน่าจะเอาออกไปนำเสนอได้โดยที่เราใช้กาแฟเป็นตัวสื่อเพราะว่าสิ่งที่มันจะตอบได้ก็คืออย่างเช่นวิธีการปลูกของเขาเนี่ยสังเกตถ้าเรามาที่เนี่ยเราจะไม่เห็นไร่กาแฟเราจะเห็นแต่ต้นไม้และกาแฟมันไปแซมอยู่ตามในป่ามันก็จะกลมกลืนกับวิถีชีวิตของเขาเลยพอเราแปรรูปไปจนถึงขั้วแล้วเนี่ยทุก1ถุงมันจะคืนกลับมา 15% ทุก1แก้วมันจะกลับมาทุก1บาทเพื่อจะกลับมาเป็นสารตั้งต้นในบางโครงการของชุมชนนี้ได้ยกตัวอย่างโครงการแนวกันไฟสีเขียวก็เริ่มต้นจากตรงนี้เล็กๆเงินไม่กี่พันบาทพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษบ้านดอยช้างป่าแป๋ในวันนี้
ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมมีไร่หมุนเวียนเป็นหลังพิงขณะเดียวกันก็มีกาแฟและผึ้งโพรงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเรื่องการเลี้ยงผึ้งเนี่ยน้องๆเขาก็ไปได้รับความรู้จากหมู่บ้านปากกยออีกหมู่บ้านหนึ่งคือบ้านหินลาดในแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวประธานกลุ่มย่อยของน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็ได้มาปรึกษาหารือผมชอบคอนเซ็ปต์เขาคอนเซ็ปต์เขาจะบอกว่าเราจะไม่ล่าผึ้งหลวงเพราะว่าผึ้งหลวงมันเสี่ยงต่อคนปีนหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อะไรต่างๆนะครับเราก็เลยชวนน้องๆหรือว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยเรามาตีเป็นกล่องผึ้งโพรงมาเลี้ยงครับที่เราทำอยู่ตรงนี้ก็เราจะไม่เหมือนของใครเนาะเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าน้ำผึ้งเราเนี่ยเก็บวันไหนอยู่ตรงไหนสามารถยิง QR code ไปเลยครับเราก็จะจับพิกัดไว้แต่ละรังว่าอยู่ตรงไหนของใครของใครสามารถระบุลงไปครับส่วนหนึ่งก็หาเข้าค่าทำแรงอะไรแล้วก็หาเข้า 10% เข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อดูแลปกป้องผืนป่านะครับหมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนผ่านประสบการณ์ทั้งร้ายและดีตั้งแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพระราชบัญญัติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพื้นที่หมู่บ้านและไร่หมุนเวียนทำให้ชาวบ้านหลายคนถูกยึดที่ทำกินที่ดินชาวบ้านจึงตอบโต้ด้วยการนำเสนอข้อมูลประสานนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสถาปนาชุมชนเป็นเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเป็นตัวอย่างรูปธรรมว่าหากมีกฎหมายที่เหมาะสมการรักษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนพร้อมกับการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับปรับตัวกับความร่วมสมัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มีตัวอย่างแล้วที่ตาหลู่เกอชอดอยช้างป่าแป๋ชุมชนเราที่นี่นะครับหลังจากที่ประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ความร่วมมือถูกพูดในเวทีที่ยูเนสโกด้วยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรแล้วก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผมคิดว่ามันจะเป็นความสำคัญที่จะเป็นการก้าวต่อไปที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆไว้ครับเกิดการยอมรับทั้งด้านนโยบายแล้วในวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างยอมรับในความเป็นศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ในความแตกต่างเราอยู่กับป่าเรารักษาป่าเราดื่มน้ำเรารักษาน้ำเรากินเขียดเราดูแลผาเรากินปลารักษาลำห้วยเล่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 เ